โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่ผมไซโคแล้วก็ใครครับใครเนี่ยฮะใครแกเป็นใครอ๋อไม่ใช่อยู่ผมฟาราเฟลนะครับก็วันนี้เราก็จะมาแข่งสร้างในรอบของล้านปีนะทุกคนก็ไม่ได้ทำคลิปแข่งสร้างนะมากมีคนขอมาค่อนข้างจะเยอะนะครับบอกว่าพี่ครับทำแข่งสร้างหน่อยโอเคได้เลยครับวันนี้ทำแข่งสร้างเองครับขอถ้าพูดเร็วขออภัยด้วยครับก็ที่พอด้วยพี่ลืมเปิดบีดนะโอเคทุกคนครับวันนี้เราก็จะมีโจทย์ในการแข่งสร้างบ้านแบบฉบับใต้ดินนี่นะครับแบบว่าเป็นสกินโฮลของพวกเรานะฮะทุกคนงงไหมฮะถ้างงก็มาเดี๋ยวเราดูกันดีกว่านะครับอย่าลืมเชียร์ด้วยกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อย่าลืมคอมเมนต์เชียร์ด้วยกันนะครับว่าระหว่างเชียร์ใครระหว่างแซมไซโคนพิมพ์1เพมแฮชแท็ก1พิมพ์ถ้าเชียร์ปาราฟิลให้แท็ก2ดีกว่านะเป็นเลขตัวเลขดีกว่าง่ายกว่านะโอเคมาทุกคนพร้อมมั้ยฮะไปพี่เลข1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 ฮะโปรดกาเฮ้ยมาใครมาเล่นเลยนะมาใครมาเล่นดีประชาธิปไตยเลือกตั้งมาทุกคนครับแล้วทำหน้าตัวเองนะครับทุกคนต้องทำเป็นสกินหน้าตัวเองนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8ไม่พูดทุกคนตัวดีพี่ป่าเขากำลังทำลายสมาธิพวกเราไม่นะสมาธิพวกเรากำลังจะหายไปเดี๋ยวต้องทำแป๊บ1 2 3 4 5 6 7ก็ทุกคนต้องเชียร์ผมเท่านั้นนะครับเพราะว่าพี่ป่าเขากำลังทำลายสมาธิผมนะครับเลยผมไม่มีสมาธิในการทำไงนะฮะนี่ต้องทำหน้าตัวเองก่อนพี่กำลังพี่เซมจะเยียดน้องอะไรทุกคนเชียร์หมายเลขหนึ่งอันนี้ผมรู้ทุกคนเชียร์หมายเลขหนึ่งนะครับนี่แข่งสร้างแบบเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้แข่งสร้างแบบนี้ธรรมดาทุกคนครับเดี๋ยวเราทำบ้านใต้ดินนี่นะอันนี้มันเป็นแค่แบบว่าของที่ระลึกไม่ใช่ของที่ระลึกเขาเรียกไงนะเป็นแค่แบบว่าเริ่มต้นนะฮะโอ้โหดูคิวเองก่อนนะคิวผมเป็นไงวะคิวทำเหมือนชิงจังไม่ทุกคนเคยดูชิงจังไหมฮะเคยดูสามารถคอมเมนต์ได้นะเอาคิวชิงจังก่อนทุกคนนี่คิวชิงจังนี่เป็นไงผมกำลังทำหน้าตัวเองให้เหมือนกับสกินผมนะความที่ผมทำสกินตัวเองบ่อยมากเลยนะแต่ลืมวิธีนะอะไรพี่ปาเฮ้ยก๊อปเฮ้ยทำไมหัวโล้นล่ะหัวโล้นทุกคนดูดิหัวโล้นนะครับทุกคนผมน่าจะชะตาได้ดูส่งนะอย่าลืมเชียร์ด้วยกันครับ1 2 3 4อะไรวาดอะไรอ๋อคือให้น้องแคปรูปแล้วก็ไปวาดเองใช่ไหมแล้วส่งในแฟนเพจใช่เพื่ออะไรถามจริงฮะเพื่ออะไรครับทุกคนหมายถึงพี่ปาทำเพื่ออะไรนะล้ำเลิศเลยนะโอ้โหโคตรเวอร์นะฮะที่ถ้าพี่ทำนี่พี่จะวาดหน้าน้องแบบนะนะทุกคนนะทุกคนลองแคปแล้วไปวาดอันนี้ทุกคนนะแคปเขาเป็นสีชมพูแต่น้องทำไม่ได้อะสีน้ำตาลเลยสีน้ำตาลเลยสีขาวก็ได้เนี่ยพี่จะทำเลยขนาดเนี่ยคิวพี่เนี่ยเฮ้ยทุกคนคิดว่าสกินผมมันเหมือนอะไรไหมฮะใช่ครับมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ผมทำประจำทำให้มันดูแบบว่าไม่เหมือนจนเกินไปนะเพราะว่าถ้าเหมือนจนเกินไปเนี่ยมันยากครับทุกคนในการทำมันยากมากนะฮะจบประมาณนี้น่าจะโอเคนะมีปากมันไม่ต้องมีปากครับเพราะว่าหน้าผมมีปากใช่ไหมใช่พี่ลืมแปลว่าตาพี่มันบล็อกเดียวนี่หว่าชั้นเดียวทุกคนเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยผมทำมา2ชั้นอะไม่เป็นไรฮะคือเวลาเรามีอะไรพลาดเราก็สามารถแก้ไขได้นะทุกคนไม่ยากนะฮะแค่เราทำการแก้ไขนะครับคลิปนี้หมดเลยจะเป็นคลิปที่ชิวๆมากเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมทำคลิปชิวๆผมลองดูว่าถ้าคลิปนี้ผมทำชิวๆก็ทุกคนจะสนุกไหมฮะน่าจะสนุกเลยครับนะเฮ้ยปาดูหน้าพี่ดิเหมือนจังใส่วะเหมือนจังใส่วะเหมือนอะไรอะนี่ผมกำลังดูว่าคิ้วพี่กำลังดูหน้าพี่ว่าถ้ามันโซคิ้วแบบว่าทำไมมันดูพี่ไม่อยากทำคิ้วอะทุกคนผมว่าผมไม่มีคิ้วดีกว่านะถ้าเป็นสกินอะมันมีคิ้วมันเท่นะเว้ยปาเปล่าช้าหน่อยถ้ามันมีคิ้วอะถ้าเป็นสกินอะมันเท่ไว้ทุกคนแต่ว่าถ้าไม่มีคิ้วในไมค์คาบอกผมมันจ้าไปเลยวะมันดูแบบเบอร์เบอร์ทุกคนเบอร์รักแถบรักเธออะไรเบอร์ได้นะควรจะเบอร์เบอร์ครับทุกคนมาตอนนี้ก็ยินดีพี่ปานะครับช่องตอนนี้ครบทั้งหมด100ซับแล้วนะฮะขอบคุณดีดีด้วยนะพี่ปานะขอบคุณนะคะยินดีด้วยนะครับผมทำ100ซับนะฮะทุกคนยินดีพี่ปาด้วยครับผมหยอกเล่นพี่ปาแสนซับใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณนี้ทุกคนแปะบล็อก9บล็อกไปแถมให้บล็อกนึงฮะตาน้องแปลกๆเด้อตาอะไรที่อยู่เป็นแฟนยายนะตาอะไรตาไหนนะเออโดนโป้ว่ะเฮ้ยงงๆอันนี้งงนี่เป็นไงทุกคนใครที่อยากให้ผมทำแข่งสร้างก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพราะผมชอบทำแข่งสร้างมากนะมันสนุกดีนะไม่ต้องเครียดด้วยปกติผมก็ทำคลิปไม่เครียดอยู่แล้วไม่ใช่หรอกเฮ้ยจริงตอนนี้พี่ก็ตกใจแล้วนะเห็นหน้าน้องแล้วนะเห็นหน้าน้องในปกติในคลิปจริงก็ตกใจแล้วนะประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมคำสั่งผมทำผิดวะผมทำผมพิมพ์ทำเซตเฉยเลยทุกคนนะจำโยมคิดว่าผมเบื่อไหมฮะใช่ครับผมเบื่อโอเคมาทำต่อทุกคนครับอุปสรรคมันก็แค่เอื้อมมือแต่อยู่แสนไกลแต่จัดพี่แซมดูอะไรไม่ดูเฮ้ยให้ผมปลาไปยังสันว่าของปลาไม่ใช่สายพี่เหรอใช่ไหมบอกนั้นอ่ะอันนี้คืออะไรกำลังออกแบบให้เหมือนหน้าตัวเองที่สุดใช่ไหมนะใช่เหมือนหน้าตัวเองอ่ะสีมันนี่ทุกคนนะมันเหมือนจังใสหัวล้านไม่ว่าหัวล้าน what the hell หัวล้านอะไรเดี๋ยวว่าน้องต้องหัวล้านไอ้ปลาพี่ไม่มีคิ้วอ่ะปลาดิพี่หัวแล้วพี่ไม่มีคิ้วอ่ะเฮ้ยทุกคนดูดิใส่คิ้วแล้วทุกคนครับมันจะไม่สวยช่างมันฮะผมขอแค่มีคิ้วโซคิ้วเวลายิ้มก็พอแล้วโอ้ยไม่เสียดายเ
นี่กูเท่ๆแล้วฮะมาต่อไปต้องทำข้างในนะทุกคนครับเฟอร์นิเจอร์เขาตกแต่งทีหลังนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะฮะเราทำให้บ้านเราเนี่ยกลายเป็นบ้านใต้ดินด้วยนะครับทุกคนครับมันจะดูความเท่ขึ้นนะฮะผมต้องแปะประตูทุกคนครับเราจะมีม็อดแปะประตูใช่ไหมดอเห็นดอแปลว่าอะไรครับทุกคนเนี่ยฮะประตูนะผมนะอังกฤษวรรณคำของคุณครูไซโคนมาเรียบร้อยจบอ่ะป้าทำอย่าลืมทำชั้นใต้ดินด้วยนะจ๊ะน้องๆจะมีชั้นบนชั้นล่างโอ๊ยเดี๋ยวทุกคนทำไมมันน่ากลัวจังวะนะในบ้านผมเนี่ยผมว่าเราปิดฝาผนังด้วยสีแดงแล้วกันนะเพราะเราทำเกินบล็อกหนึ่งจำได้ที่ผมบอกแบบนี้นะโอเคเราปิดฝาผนังเรียบร้อยแล้วเชิบเชิบใครพี่นะเท่าอะไรน้องทำของน้องพี่ไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งกับพี่ไม่เกี่ยวน้องอย่ามายุ่งกับพี่นะครับไม่เกี่ยวนะครับเฮ้ยสร้างช้าไม่เป็นไรคุณดูรอได้ใช่ไหมครับทุกคนใช่ฮะคุณดูรอได้นะฮะกำลังออกแบบว่าบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยกำลังแบบว่าความสูงชั้นใต้ดินเท่าไหร่เดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวบ้านเราเนี่ยมันมีหลายแบบว่าเท็กเจอร์นะครับเลยว่าเดี๋ยวทำหลายชั้นหน่อยแล้วกันนะเพื่อความเท่นะอะไรอย่างงี้โอเคเราจ่อฟ้าผนังตรงนี้ไปเอ้ยอะไรตาอะไรตาที่ตาแฟนยายนะแล้วตาคนละพี่ว่าพี่เล่นมุกนี้บ่อยมากทุกคนคิดว่าผมพูดคำนี้กี่คำแล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับเออผมลืมเหมือนกันเนี่ยมาโหว่าห้องใต้ดินเราประมาณนี้ก็โอเคนะทุกคนนะแบ่งห้องได้ประมาณสัก70ห้องอ่ะตรงเงี้ยดูทรงละประมาณ70ห้องนะทุกคนครับมาคือว่าเราต้องใช้คำสั่งแบบว่าในบ้านเราเนี่ยมันแน่นอนครับผมนะสกีผมสีแดงและผมชอบสีแดงนะครับทุกคนชอบสีอะไรก็อย่าลืมแท็กเวลาแล้วสามารถคอมเมนต์ได้นะผมชอบสีแดงจัดบ้านเราจะเป็นสีแดงทุกคนครับบ้านเราเป็นสีแดงไม่ปาชอบสีอะไรนะสีอะไรไม่โอเคขอบคุณมากฮะอู้ยรู้ความรู้ที่ดีมากเลยนะฮะตอบช้าขนาดนี้อะไรไม่ได้มันเป็นยังใสมาไม่คุยละนี่เรากำลังแข่งสั้นนะครับทุกคนอย่าลืมเชียร์ด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าทุกคนเชียร์ออกว่าจะเชียร์ใครดีดูคลิปจบแล้วก็โหวตจากผลงานแล้วกันนะฮะผมบอกเลยว่าช่วงนี้สกิลผมนี่ค่อนข้างจะดรอปนะฮะในการทำบ้านนะฮะพี่ปาบอกเลยพี่ปาสกิลขึ้นมากทุกคนก็ขยายผมชนะก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจได้แฮชแท็กเบอร์หนึ่งนะฮะแฮชแท็กเบอร์หนึ่งนะเออกาเบอร์สองนะเอ้ยดูดิอะไรเนี่ยใช่มันเลือกตั้งกันแล้วแหละนะครับทุกคนมาใส่ไว้ตรงนี้ฮะนี่เป็นบันไดครับบันไดสีขาวนั่นกันนะพี่สัญญาพี่จะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานและแผ่นดินไม่คุยดีกว่าทุกคนนะไม่หานะครับอันนี้มาทุกคนคอมเมนต์พร้อมกันนะไม่หานะครับอันนี้เออนะโอเคผมทำห้องเราเป็นสีขาวนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นห้องอะไรดีทุกคนครับได้ฮะห้องนอนแล้วกันนะครับกำลังดีเลยอะไรอะไรพี่ป้าดูดิพี่ป้าก๊อปคอนเทนต์นะก๊อปคำพูดนะครับไม่ใช่ก๊อปคอนเทนต์ก๊อปคำพูดผมอะครับดูดิเมื่อกี้ได้ยินนะครับเมื่อกี้เออเขาพูดตามผมนะครับทุกคนดูดิฮะพวกคุณควรคิดว่าพี่ป้าเป็นยังไงฮะใช่ครับทุกคนเก่งมากกูคอมเมนต์กันเก่งจริงๆเลยเขาจะบอกอะไรของมึงอะไรของพี่เนี่ยเออเป็นยังใส่เยอะวะนี่ทุกคนครับระวังเงี้ยนี่ม็อดเราเยอะครับทุกคนครับในม็อดเฟเจอร์นะฮะไปถามว่าพี่ครับม็อดเฟเจอร์มีม็อดอะไรบ้างก็สามารถเขียนได้นะฮะว่าโดยทุบนะว่าแจกม็อดพี่ไซโคนหรือพี่แซมก็ได้ว่าไปนะเออแจกม็อดไซโคนก็ได้ไม่มีคนทำแจกกันนะเออชื่อว่าพี่เตอร์จะลงเกย์นะทุกคนนะไปดูได้นะเราปักสีขาวตรงนี้แล้ววางรั้วเหมือนเดิมทุกคนนะเพราะผมเนี่ยใช้กระจกค่อนข้างจะเบื่อแล้วนะฮะเลยเปลี่ยนอย่างอื่นที่ไม่ใช่กระจกมากนะครับทุกคนสีดายม็อดนี้บอกม็อดนี้ไม่มีประตูที่แบบมันสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกคนนั่นมันจะเท่มากเลยนะโอเคมาผมเห็นหลายคลิปนะฮะมีคนบอกว่าพี่ครับจะมีพี่ทำเฟอร์นิเจอร์ไปเลยแล้วก็แบบอัดคลิปด้วยเลยแบบไม่ต้องตัดอะไรอย่างงี้โอเคได้ครับผมจะไม่ตัดแล้วแบบให้ทุกคนได้ดูเฟอร์นิเจอร์ไปเลยกันนะหมายถึงว่าไม่ตัดตอนที่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แล้วนะครับเพราะว่าหลายคนชอบดูผมตกแต่งใช่ไหมล่ะหรือแล้วผมมันเก่งอะครับทุกคนผมเข้าใจนะเอออันนี้เด็กคอมเมนต์จริงๆอันนี้เฮ้ยทุกคนผมไม่ได้ขี้โมนะใครคิดว่าผมขี้โมอย่าคอมเมนต์นะฮะขี้โมห้ามคอมเมนต์แน่ไงแล้วก็เราออกแบบบ้านตัวเองให้มันดูออกสไตล์แบบโมเดิร์นนะครับทุกคนมาเราวางอะไรพี่ป้าโอ้พี่ป้ากำลังใส่ไลฟ์ไปสีผมนะฮะนี่ผมกำลังนี่ชุบสีน้ำเยอะเลยป้ายหน้าอะไรว่าอะไรไม่พูดว่านี่บ้านผมนะฮะผมกำลังทำบ้านตัวเองให้มันออกสไตล์แบบโมเดิร์นเดี๋ยวดูบ้านหน้าป่าทุกคนครับดูสปอยบ้านไม่ได้แบบเฮ้ยเขาหายหัวล้วนแล้วว่าคนนี้เฮ้ยปลาเริ่มบวชแล้วเหรอโอ้ตอนแรกยังบวชอยู่เลยพี่เจ้าปลาหัวล้วนมากกว่าตอนมีผมเองนะนึกว่าเกี่ยวกับผมไหมฮะพี่ปลาหัวล้วนนี่มันเท่เยอะเลยนะใช่ครับเท่เยอะเลยวางพวกนี้ผิดโอ้ยอะไรวางผิดอะไรน้องหัวล้วนน้องต่อไปนี้ไม่ใช่มีแค่พี่บีนะที่หัวล้วนมีพี่ปลาหัวล้วนด้วยนะเออพี่ปามาเป็นเรื่องใส่หัวโลนนะเออนะฮะมาเฮ้ยนี่ครับเท่ฮะโอเคเรามีรู้ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ต้องตัดแต่งห้องประมาณนี้นะทุกคนนะตรงนี้อาจจะทำเป็นห้องรับแขกนะครับเพราะห้องรับแขกเนี่ยผมอยากบอกว่าแขกที่แขกผู้มีเกียรตินะครับเดินมาปุ๊บไปเจอห้องครัวตรงนี้กับห้องรับแขกบนนี้นะแล้วก็ห้องล่างเนี่ยมันเป็นห้องส่วนตัวก็คือห้องนอนอะไรประมาณนี้นะแล้วมีห้องน้ำด้วยประมาณนี้นะอ๋อโคตรเท่โอเคเดี๋ยวเราไปทำห้องครัวดีกว่านะครับทุกคนห้องครัวแน่นอนครับผมเฟอร์นิเจอร์ที่เราต้องมีนะโอเคครับทุกคนผมว่านะผมจะย้ายครับทุกคนผมไม่เอาห้องครัวไปข้างบนแล้วย้ายไปข้างล่างแล้วกันนะครับเพราะว่าห้องครัวข้างบนมันเล็กไปอ่ะมันไม่เหมาะแบบว่าพอเด็กแขกเดินมาแล้วโอ้ห้องครัวอะไรไม่ได้ไม่เท่เลยอะไรเงี้ยเปลี่ยนย้ายดีกว่านะข้างล่างเพราะว่าเออนั่นแหละผมจะลองแต่งแบบแนวเฟอร์นิเจอร์ใหม่ด้วยนะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ผมลงม็อดใหม่เนี่ยมันดูเท่และโคตรโก้เลยนะโอเคเราจะไว้แยกตรงนี้เป็นครึ่งนึงข้างๆจะเป็นห้องครัวแล้วนะครัวคนต่อยไม่ใช่ครัวห้องครัวจะสลับไปฝั่งนี้โอเคแล้วก็จะมีตู้หรือว่าตู้แล้วตรงนี้อะไรตู้ไม่บอกไม่ใช่คนนั้นคนละคนอันนี้แบ่งมาขึ้นตรงนี้มันจะดูความเท่แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เป็นนี่โคตรโก้โคตรอ๋อแล้วก็เอ้ยลืมนี่ด้วยวางไว้ตรงนี่ดีกว่าเฮ้ยโคตรเท่
ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเห็นห้องครัวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวแขกเห็นห้องครัวไม่เอาไม่สวยไม่สวยนี่ไว้งี้น่าจะโอเคนะครับแล้วก็มีวางพัดลมเดี๋ยวแขกร้อนใช่แล้วเดี๋ยวแขกร้อนมาไม่เนี่ยเอออันเดียวพอแล้วก็มีเป็นเตียงหาก่อนไม่ใช่เตียงดิมันเป็นเก้าอี้สำหรับคนที่ทำอาหารไว้นั่งนะครับมันเมื่อแน่นอนดูชงอะไรวะดูชงอะไรงี้เออสวยงดงามเฮ้ยผมลืมวางไฟไม่ได้เดี๋ยวบ้านมืดเพราะลงไลท์แมปอะมันทำให้บ้านสว่างนะไลท์แมปคืออะไรรีสอร์ทแพ็กนี่นะครับแล้วก็วางไฟตรงนี้อันนึงใช่แล้วสว่างจัดรำแสงรำสีวะแล้วก็โอเคห้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนตรงนี้จะเป็นว่างตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกแล้วกันไม่ใช่ห้องรับแขกดิเขาเรียกห้องอะไรวะห้องเป็นห้องส่วนตัวของตัวเองที่จะมีเตียงแบบพวกทีวีสักอย่างครับทุกคนนั่นแหละเรือนโอเคแล้วไปห้องน้ำต่อดีกว่าข้างบนห้องรับแขกห้องน้ำยังไม่ตกแต่งเลยเลยเนี่ยโอ้โหเขาเสียเวลาจัดมีห้องน้ำห้องยังไม่ได้ตกแต่งเลยห้องครัวอ่ะห้องครัวผมว่าเป็นสีแดงวะทุกคนมีโซฟามาเลยเลสเป็นนี่เอามาทุกอย่างทีวีโอ้ทีวีโคตรเยอะแต่ว่าเราใช้ทีวีธรรมดาเดี๋ยวทุกคนครับจอแบนธรรมดาเลยโคตรเท่เพราะเราไม่ใช้จออ้วนครับแมวมาวางไว้จังซี่เฮ้ยโซฟามันมีโซฟาแบบเท่มากทุกคนอันนี้โคตรชอบเลยว่ะโคตรจั๊บนี่เป็นโซฟาเตียงอย่างนี้แล้วก็มีทีวีดิจิตอลอ่ะนี่แค่เดินตรงนี้พอดูจากองศาแล้วนะโซฟา3ตัวก็พอไม่ต้องใหญ่เลยครับโอเคสวยลืมอย่างเดียววางไฟว่ะวางไฟบ้านเรามันเป็นสีแดงจัดโคตรเท่มีแบบบ้านน้องพี่จะตกใจจริงเหรอบ้านน้องเป็นไงบ้านน้องมีไม่คือมันดูท่ามันแหละเฮ้ยแต่ว่าตาผมสร้างสวยจริงผมว่านี่ผมยอมว่ะทุกคนเพราะว่าสกิลผมมันดรอปฮะทุกคนไม่ได้สร้างนานมันดรอปเข้าใจมันดรอปมั้ยนี่อันนี้จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นเราต้องมีหนังสือให้แขกเขาอ่านด้วยไม่รู้เขาอ่านไปทำไมนะอ่านไปก่อนนี่วางงี้วางเป็นชั้นๆอย่างนี้ดีกว่าน่าจะสวยงามเออนึกออกแล้วบ้านโอเคสวยกูดีกว่าข้างในกระตุอะไรนะมาไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยบ้านผมก็ทำเป็นกระตุนนะทุกคนครับอันนี้โอเคมีคนก๊อปอ่ะโอเคอย่างนี้เท่แล้วก็มีโคมไฟโคมลอยโคมไฟว่ะทุกคนตรงนี้เออยื้อทำไมดูโคมไฟเนี่ยพี่แซมต้องเฟลอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นมาพังเหรอใช่เฮ้ยสวยสวยสวยบ้านพังแล้วอุ้ยบ้านพังครับว่าปรับชั้นหน่อยนี่ทำเป็นห้องน้ำตรงนี้ห้องใต้บันไดจะเป็นห้องน้ำนะทุกคนเดี๋ยวเราปิดตรงนี้กันปิดตรงนี้เดี๋ยวก็วางแบบพวกอันนี้ก็ได้นะอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนี่เป็นของเครื่องใช้นี่ไว้ตรงนี้สวยงามแล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็มีกระจกห้องน้ำเราไม่สมควรที่จะเอาไอ้นี่เป็นประตูนะทุกคนเราต้องมีผ้าม่านปิดคล้ายๆผ้าม่านเรียกว่าอะไรไอ้ที่มันเป็นคนญี่ปุ่นเขาชอบใช้กันเนี่ยที่มันเป็นผ้านั่นน่ะที่ญี่ปุ่นเขาชอบใช้กันนะเวลาเข้าน้ำโคตรเท่ไม่ปิดกั้นไงผมมีแต่จัดแค่แล้วแล้วก็มีเป็นรั้วปิดตรงนี้กันคนตกนะครับลูกใครตกลูกใครจะเข้ามาเนี่ยไม่รู้เลยแขกใครเป็นแขกวะเนี่ยวางเรียบร้อยสวยงามเข้ามาว่าลืมไปเลยนะแล้วก็ลงมาจะเป็นห้องครัวตรงนี้โอ้สวยงามผมลืมวางจานให้แขกว่ะแจกแขกกันแล้วนะบนพื้นไหมเหมือนชาวเขาอะใช่ชาวเขาเดี๋ยวเขาเลยคนสมัยก่อนไม่ใช่คนสมัยก่อนไอ้ยุคหินนะแล้วก็จะมีเป็นกระถางต้นไม้สักอันหนึ่งตรงนี้ผมว่าน่าจะเท่ความจริงถ้ามันมีเป็นไฟที่มันเป็นไฟของคฤหาสน์ที่เขาใช้กันนั้นมันจะเท่มากเลยนะแต่ผมไม่มีม็อดนะหรือไม่ใช้มาหรือมีว่าไม่ได้เห็นแต่สักอันนึงเราวางต้นไม้ตรงนี้เพื่ออะไรครับไม่รู้ครับผมจะถามนะโอเคสวยงามงามเสร็จปุ๊บเราไปทำห้องครัวเสร็จแล้วห้องน้ำตกแต่งห้องน้ำก่อนใช่ทอยเลทต้องหาทอยเลทพี่แซมรู้ไหมรู้สึกว่าข้างบนของเรามันรู้สึกเละมากไม่มันเป็นพื้นสีขาวบอกแล้วให้เชียร์หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งคือชนะพี่บอกให้นะครับเดี๋ยวค่อยไปกบเฮ้ยกบเฮ้ยเขาเรียกว่าเผางานเผาเว้ยงานเผาเว้ยห้องน้ำแล้วก็มีอ่างว่ะมีอ่างตอนที่อยากทำห้องน้ำมันแย่งกันมากเลยนะระหว่างห้องส้วมกับห้องอาบน้ำนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันดูดีกว่านะแต่ว่าผมทำไม่ได้เพราะว่าพื้นที่บ้านเราเล็กไปนะเราไม่ได้สร้างใหญ่เกินไปตกใจไม่ตกใจหรอกทำไมบ้านต้องมีผีอ๋อตกใจน่ะคืออะไรบ้านมีผีใช่ไหมเฮ้ยสวยงามทุกคนผมว่าบ้านเรานี่มันใช่บ้านน้องสวยงามพี่ไหมไม่เดี๋ยวบ้านพี่ดิบ้านเรามีต้นไม้สักนิดเลยไหมโอเคก็ยังดีนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยพูดถึงว่าความธรรมชาติเนี่ยถึงบ้านเราจะมีแบบพวกไฟฟ้าก็จริงแต่เรารักความธรรมชาติทุกคนจะปักกันได้หน้าบ้านเลยนะเฮ้ยบ้านเขาหัวไหหัวร้านหรือเปล่าทุกคนทำแกล้งนะเซตศูนย์หัวร้านเลยไม่หยอกนี่ห้องครัวหูห้องครัวสวยจัดตรงนี้เราว่างนะฮะใช่ครับเราทำเป็นห้องนอนของเราแล้วกันนะไม่ใช่ห้องนอนมันคือห้องรับแขกแบบไม่ใช่ห้องรับแขกเป็นห้องนั่งเล่นของส่วนตัวทุกคนเข้าใจครับว่าห้องนั่งเล่นห้องรับแขกใช่ไหมครับเพราะอะไรคือเราเปิดให้คนแบบว่าแบบพับบิกก็คือพับบิกก็คือสาธารณะนะครับคือให้ทุกคนเนี่ยสามารถมานั่งเล่นได้คนที่รู้จักอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่แบบว่าจะอยู่คนเดินมาแล้วบอกกลายเป็นแขกเลยไม่ใช่คนละแขกอย่างนั้นโอเคระวังก็อยู่ตรงนี้อันนี้คือเป็นโซฟาระหว่างห้องแบบห้องนั่งเล่นของตัวเองนะครับแล้วก็จะมีหนังสือเอาไว้อ่านแบบวิจัยนะว่าบ้านเรานี่ควรตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้โอเคโคตรเท่ฮะโอ้โหมันก็ทีวีดิจิตอลว่ะถ้าตรงนี้เป็นลำโพงก็เท่กว่านี้แน่นอนชัวร์แล้วก็จะมีเป็นชั้นวางของเล่นนึงนะครับที่พี่ป๋าเขาชอบทำบ่อยๆก็คือไอ้ชั้นเนี้ยไอ้ชั้นแบบเนี้ยผมชอบมากเลยไอเดียมันเท่ไอ้อะไรไม่เล่นแบบเขาเรียกว่าขออนุญาตก่อนนะขออนุญาตแล้วเนี้ยขออนุญาตแล้วนะครับนี่วิจัยมาแล้วนี่โคตรเท่ครับมาเป็นชั้นวางของเนี้ยทุกคนนะพี่ป๋าก็แสนรู้เหมือนกันนะเนี้ยแสนรู้แต่ไม่เห่านะเนี้ยเขาบอกแล้วเขาแสนรู้แต่ไม่เห่า
อะไรไม่ได้เฮ้ยเรามีเตียงด้วยทุกคนครับดูเฟอร์นิเจอร์ที่ผมลงสิครับโคตรเท่ฮะใช่ไหมครับทุกคนใช่ครับขอบคุณมากเลยนะเลดเอาเป็นเตียงเลดแล้วกันนะสีแดงเตียงมันเยอะมากอ่ะเตียงแบบว่าเยอะแบบโอ้โหเยอะเกินไปใช่ไหมไม่เหมือนเดิมอะไรวะนะเฮ้ยเตียงโคตรหรูอ่ะหรูเกินไปอ่ะทุกคนผมกำลังหันเตียงก่อนเฮ้ยเตียงหมูหรูมากไม่ใช่ไหมคะธรรมดาเนี่ยวะเนี่ยเรามีเตียงใช่ไหมทุกคนใช่ครับเรามีเตียงแล้วต่อไปสิ่งที่เราต้องมีฮะตู้เสื้อผ้าอันนี้มันล็อกเกอร์ครับทุกคนนี่มันล็อกเกอร์ไม่ใช่นี่มันสำหรับโรงเรียนตู้เสื้อผ้าเรามันเป็นจังใส่วะทุกคนนี่นั่นต่างนะทวินชาโดไม่เอาไม่เอาทวินวินโดตู้เสื้อผ้าของเรานะฮะมันมีไหมมันมีจังใส่วะตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันมีป่ะเนี่ยผมออกเหนือนะทุกคนผมเป็นคนจังหวัดไหนกันแน่นะโอเคเรามีตู้นี่มันเป็นตู้เอาไว้วางของทุกคนครับวางไว้หัวเตียงก็ดีนะฮะอันนี้ผมว่าดีนะฮะโอเคผมว่าไอเดียเราบังเจอแน่นอนครับอันนี้ความจริงแล้วผมไม่ได้มีความแบบว่าคิดค้นเลยนะอันนี้คือวางสดๆมีหนังสือไหมให้สักเล่มไหมตรงนี้มันมีหนังสือไหมเฟอร์นิเจอร์หนังสือเฮ้ยนี่มันเป็นตู้โอ้โหมันเป็นตู้หนังสืออย่างนี้เลยเหรอถ้าผมไม่ใช้วะเนี่ยทุกคนป้ามันเป็นตู้หนังสือด้วยโคตรสวยเลยเฟอร์นิเจอร์นี้ผมชอบอ่ะทุกคนครับผมชอบมากๆเนี่ยเฟอร์นิเจอร์มันเป็นเฟอร์นิเจอร์หนังสือนี่เดี๋ยววางไว้ตรงนี้เรียบร้อยวางนี้อู้ทุกคนครับผมลบนี้ออกด่วนเลยครับอันนี้ไม่สวยฮะเดี๋ยวผมกูด่วนเฮ้ยนี่ไม่สวยลบนี้ออกนี่ป้ามันมีทั้งหนังสือโคตรสวยเฟอร์นิเจอร์นี้ทุกคนชอบเลยอ่ะทุกคนผมก็ชอบบอกเลยนี่ทุกคนครับมาเราไปเปลี่ยนชั้นหนังสือข้างบนห้องอะไรกันนะครับเพราะว่ามันไม่สวยเท่าไหร่นะผมว่าอันนี้สวยเยอะนะครับจริงอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อข้างบนบ้านหนังสือประมาณนี้ผมว่าโคตรสวยครับทุกคนเฟอร์นิเจอร์เราแบบโอ้โหหนังสือเกินไปแบบใครเห็นมาบ้านนี้ก็แบบโอ้ my goodness โอ้โหบ้านของคุณนี่สวยจริงๆเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะนี่ทุกคนครับเรามีตู้เสื้อผ้าแล้วป่ะทุกคนผมไปเจอมาด้วยนะผมไปค้นภาษาอังกฤษมานะมันว่า wardrobe อะไรสักอย่างนะภาษาอังกฤษนะครับของเป็นตู้เสื้อผ้านะทุกคนนี่มาเปิดได้ด้วยนะโคตรเท่เลยครับเฟอร์นิเจอร์นี้ตอนนี้ก็สามารถไปหาโหลดได้นะครับหาซื้อได้นะแถวตลาดนัดของผมอะไรประมาณนี้นะนี่หยอกนี่หยอกโต๊ะนี่อะไรครับ table หา tableนี่แหละครับเราต้องหา table ครับแปลว่าโตแล้วโอ้โหโตเลยครับทุกคนถ้าพ่อแม่ท่านผู้ชมแบบว่าคนดูคลิปนี้อยู่นะหรือว่าถ้าแบบใครที่เป็นเด็กนะครับแล้วดูคลิปนี้อยู่ก็บอกเลยนะครับว่าดูช่องพิไทโคนเนี่ยครับสามารถมีความรู้ได้นะฮะนาฬิกาภาษาอังกฤษว่าอะไรครับทุกคนคอกนะฮะคอกใช่ไหมภาษาอังกฤษนาฬิกาเนี่ยครับคอกเป็นไงทุกคนครับหมดแล้วครับอยู่ไซโคนมีแต่ผู้ภาษาอังกฤษเรียนรู้ดีๆนะฮะโอเคเราหานิดนึงเฮ้ยสุดจัดครับทุกคนครับเราไม่มีอีกเราต้องมีอีกคอกออกเซตุนนะผมคอกมันต้องมีตัวเอลเราวางนาฬิกาตรงนี้เถื่อท่านผู้ชมกินข้าวอยู่แล้วหันหลังไปกี่โมงนะเดี๋ยวนาฬิกาอยู่ข้างหลังประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคผมว่าบ้านเราน่าจะเสร็จแล้วนะครับเหลือตกแต่งอะไรนิดหน่อยนะตรงมือปืนเนาะเพราะมันไม่ว่างเกินไปเดี๋ยวเรามาเจอทีตอนที่รีวิวบ้านกันดีกว่านะครับ Let's go มาครับทุกคนครับตอนนี้บ้านของพวกเราทั้ง2คนก็เสร็จแล้วรอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านพี่ก่อนดีกว่าป้ามานะครับบ้านพี่นะครับผมก็ได้ทำการตอนที่เราตัดคลิปไปนะฮะได้ตกแต่งอะไรนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามเพิ่มขึ้นนะฮะมานี่ก็บ้านพี่ก็คือนี่ก็คือหน้าตาของบ้านพี่นะครับก็จะเป็นแบบเป็นบ้านผมเลยนะครับเข้าใจมั้ยพี่ป้าเข้าใจมั้ยนี่คือบ้านพี่เองนะครับน้องๆดูเป็นไงโอ้โหโคตรเท่ฮะเหมือนจะจัดมาเรามาดูข้างในดีกว่านะเรานี่ดูจากเฟอร์นิเจอร์ดีกว่านะครับเข้ามาปุ๊บผมกับพับกบเนี่ยฮะห้องน้ำนะครับผมเข้ามานี่สามารถเข้าน้ำได้เลยนะครับใช่ครับผมห้องน้ำนี่มีเฟอร์นิเจอร์นี่ครบนะฮะครบแน่นอนอุ้ยกระตุกไม่มาไงมาแล้วครบคันเฟอร์นิเจอร์ครบจะจัดมีโถส้วมครบนะฮะโอเคไปเดี๋ยวกระตุกนิดนึงทุกคนครับขอโทษนะฮะตอนนี้คอมค้างนิดนึงโอเคเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนปลาเนี่ยอันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้เป็นห้องรับแขกนี่ครับนี่เป็นห้องแบบว่าห้องรับแขกห้องนั่งเล่นอะไรว่าไปนะครับห้องรับแขกเนาะประมาณนี้แขกเหรอใช่แล้วแล้วก็มีหนังสือให้ดูนี่ครับไปดูชั้นสองอีชั้นนี้แค่ออเดิร์ฟชั้นล่างดีกว่านะครับชั้นล่างโคตรสวยอลังการงานสร้างมากไปบอกเลยนี่ข้างล่างของผมก็จะเป็นแบบว่าโคตรข้าจะหรูหรานิดนึงอะครับน้องๆก็บอกว่าตัวนี้จะเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีโคมไฟที่ผมในสุดผมก็เจอนะนี่มันจะเป็นโคมแบบว่าของแบบพวกคฤหาสน์เขาทำกันใช่แล้วน้องหาไม่เจอโคมไฟอันนี้พี่หาเจอไงแล้วตัวนี้จะเป็นห้องครัวนะห้องครัวเนี่ยคือจะแย่มานิดนึงนะครับเพราะว่าไม่อยากแบบว่ารบกวนการกินอาหารของคนที่มากินนะอะไรนี้ก็จะมีตัวนี้จะเป็นที่วางของเล่นให้ผมพวกแบบของกินเล่นอะไรวะเนี่ยนะนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ำมีพวกเครื่องครัวเรียบร้อยนะฮะไปดูห้องตอนนี้จะเป็นโซนของนั่งเล่นนะครับตรงนี้โซนนั่งเล่นตรงนี้ใช่มีโซนของโซนส่วนตัวโซนนั่งเล่นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนส่วนตัวตรงนี้เลยเข้ามาเนี่ยนี่จะเป็นห้องนอนของผมนี่นะครับมีเตียงแล้วเรียบร้อยนะโคตรสวยงามแล้วก็จะมีที่นั่งมีนาฬิกาในการมีเครื่องงานสื่อนะมีไฟมีตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับเป็นไงบอกเลยว่าส่วนตัวจะจัดมีพัดลมเรียบร้อยนะประมาณนี้ก็ใครที่ยอดมาผมก็จะลืมให้แท็กหนึ่งแล้วกันนะครับบอกเลยรอบนี้มาดีนะรอบนี้มาเหนือรอบนี้มาสวยรอบนี้พัฒนานิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้นะผมมาไปบ้านไปเดี๋ยวมาชั้นบนไม่ค่อยทำอะไรมากนะเพราะว่ามันเล็กเกินไปนะบางทีชั้นบนน้องไม่ทำอะไรมากยิ่งกว่าที่มันดีไหนรีบไปหน่อยโอ้นี่เดี๋ยวดูให้เราก่อนนี่ที่ดูสกินนะผมมาเดี๋ยวดูสกินนี่ตัวไปเทียบสกินนี่อ๋อเป็นหัวชมพูให้ออกขาวๆชมพูคือตามจริงมันไม่มีสีที่มันใกล้เคียงไอ้สีที่ใกล้เคียงสุดโอเคไหนดูรีวิวข้างในนะฮะมีอะไรบ้างรถประตูบนมาเจอประตูข้างบนนี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นที่นั่งนะฮะอ่านหนังสือเล่นๆพอถึงเวลาเข้าบ้านก็ผมชอบเฟอร์นิเจอร์นี่สวยมากเลยโอ้ฉันลงมาโอ้สวยอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นฉากญี่ปุ่นนี่มาฉากญี่ปุ่นอันเนี้ยเคยสตรีมเมอร์เขาใช้เยอะอยู่เนี่ยอ๋อเหมือนรายการทีวีเลยสัมภาษณ์คนดังไม่ทราบว่าช่วงนี้ทำอะไรกินฮะอะไรเงี้ย
สัมภาษณ์คนดังนั่นอะไรวะเนี้ยเออเหมือนด้วยเป็นห้องรับแขกห้องถ่ายหนังนะฮะเอ้ยใช่แล้วตรงนี้ก็จุดอันนี้มุมถ่ายครัวนะคะอ๋อเออว่ะชัดเจนเลยว่าที่นี่คือเอาไว้ถ่ายหนังทุกคนครับอันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์นี่ก็เป็นห้องครัวนะฮะครูว่าคุณต่อยมึงกระทาด้วยอ๋อสวยอ่ะโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นอะไรโมเดิร์นอะไรก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นถุดอันนี้ถ่ายฉากห้องนอนนะนี่ห้องนอนเออสวยอ่ะออกสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะโอ้ญี่ปุ่นโมเดิร์นอ่ะเนาะก็มีทีวีจอใหญ่ๆแบบเอกโรงหนังก็ได้มีตู้เสื้อผ้าด้วยตรงนี้โอ้เฟอร์นิเจอร์เยอะมากเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็เข้าไปข้างในห้องน้ำโอ้ห้องน้ำอันนี้เป็นถ่ายฉากห้องน้ำนะผมมีฉากด้วยอ้าวลืมใส่ประตูห้องน้ำมีไฟด้วยที่นี่มีไฟมีพัดลมแท้โอ้ถือว่าที่นี่ร้อนเออโอเควันนี้สำหรับบ้านปลาให้ผมนะใครชอบบ้านใครอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับใครเชียร์พี่แซมไซโคนก็พิมพ์แฮชแท็กหนึ่งครับผมพี่ปลาดาฟิวก็แฮชแท็ก2แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พวกผมสองคนขอตัวลากันไปก่อนก็คราวหน้าเนี่ยจะทำคลิปอีกแบบว่าแข่งสร้างอะไรแบบนี้สามารถคอมเมนต์ได้ครับผมนะจะทำต่อก็สามารถคอมเมนต์ได้นะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายไปเลย